สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันเป็นเด็กเนิร์ดจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลย1 2 3ไปเอ๊ะตะดาสวัสดีค่ะทุกคนมาแนะนำตัวกันก่อนเลยนะคะฉันชื่อเพมเพิ่งย้ายเข้ามาเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้มาดูซิปฏิกิริยาเพื่อนที่ฉันเข้ามาอยู่โรงเรียนนี้จะเป็นยังไงนะชื่อเด็กหญิงพิมพ์เริ่มต้นเลยสวัสดีค่ะเราชื่อพิมพ์นะอายุเล่นเล่นกับพวกแกเลยชื่อจริงชื่อว่าพิมพ์พาวพิมพ์คอมอ่ะพิมพ์พาวพิมพ์คอมของจองดีนี่เฮ้ยเด็กเนิร์ดจัดเลยว่ะเนิร์ดจริงเนิร์ดจริงดูจากทรงผมที่มาโรงเรียนแล้วโคตรเนิร์ดอ่ะแว่นก็หนาเตอะๆหญิงสวยเลยคิดว่าแต่คนที่ย้ายโรงเรียนใหม่มาเนี่ยจะสวยจะสวยแต่ที่ไหนได้ไม่เห็นสวยเลยหน่อยกล้าดียังไงมาว่าฉันกระดึ๊บไม่ได้ถึงห้องคนเนี่ยกระดึ๊บครูขานั่นใครหรอคะเด็กชายคิมเธอมาสายอีกแล้วนะฮ่าครูมาสายแค่วันเดียวเองอะน้อยเด็กใหม่ขี้ฟ้องชะมัดเลยแฮะเดี๋ยวฉันได้จัดการแกแน่นี่เด็กใหม่ชื่อพิมพ์จะมาเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเราที่นี่นะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะจ๊ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะชายคิมล้อเลียนเพื่อนหรอเปล่าครับครูไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเชิญนั่งได้เด็กหญิงพิมนั่งไหนก็ได้ใช่ไหมคะครูใช่ว่างตรงไหนว่างตรงไหนก็ไปนั่งได้ค่ะนั่งตรงนี้ดีกว่าติดริมหน้าต่างดีทุกคนนี่พิมพ์ให้แกเด็กใหม่อ่ะไม่เห็นจะสวยเลยฉันคิดว่าย้ายมาโรงเรียนย้ายมาจากต่างจังหวัดจะสวยทุกคนที่ไหนได้โคตรจะเนิร์ดน่ะเนิร์ดจริงแกฉันเนิร์ดแล้วฉันผิดตรงไหนฉันเนิร์ดแต่ฉันก็แซ่บเป็นนะว่าฉันแซ่บไม่เป็นฉันแค่แต่งตัวมาไม่ทันเฉยๆแหละพวกนี้จริงเหรออะไรไอ้คิมพูดไอได้ไงเด็กเนิร์ดโรงเรียนนี้เขาห้ามพูดคำหยาบน่ารู้หรือไม่ฉันรู้ฉันแค่อยากเรียกมีปัญหาหรือยังไงก็เปล่าสักหน่อยไหนอะพวกนี้แต่งตัวมาสวยๆไหมฉันดูสิเรื่องอะไรฉันจะแต่งตัวสวยๆมาให้นายดูฉันก็ไปเปลี่ยนแปลงตัวเองสิจ๊ะโอ๊ยจะสวยได้สักเท่าไหร่เอ้ยดูจากการแต่งตัวตอนนี้ของเธอสิเฮ้ยดูก็รู้แต่งตัวไม่เป็นภายนอกฉันอาจจะดูเป็นคนแต่งตัวไม่เป็นแต่ที่ไหนได้ฉันแต่งตัวเก่งกว่าพวกซุ่มนี้อีกอ่ะฉันมาจากต่างจังหวัดแล้วไม่สวยแล้วเป็นไรไม่หนักพอพวกแกเหรอฮะกระเป๋าซะน้อยก็เห็นอะว่าเด็กต่างจังหวัดจะน่ารักทุกคนไม่เห็นน่ารักทุกคนเลยก็มันแล้วแต่คนปะชอบเด็กน่ารักก็ไปคุยกับเด็กน่ารักสิฉันจะตั้งใจเรียนพรุ่งนี้แหละรอดูได้เลยได้เดี๋ยวฉันจะรอดูเช้าของอีกวันนึงพร้อมนะฉันกลัวจังเลยอ่ะกลัวว่ามันจะไม่ตรงปกนะสิฉันไม่มั่นใจในตัวเองตอนนี้เลยอ่ะไม่รู้สิทำไมขออนุญาตจ้า
็กใหม่ย้ายมาแน่เลยว่ะหน้าตาน่ารักขนาดนี้เฮ้ยน่ารักจริงว่ะทุกทุกทุกจังหวะบอกลูกรักเป็นอย่างนี้นี่เองน่ารักเกินไปบ๊ายบายค่ะ